แปลงปลูกต้นบัวครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านสีมุมติดถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชนะฮะก่อนถึงโคราชประมาณ30ครับท่านผู้ชมถ้าท่านมาจากทางบางปะอินนะฮะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านนะเป็นแปลงดอกบัวนะปลูกเพื่อจำหน่ายดอกครับท่านผู้ชมครับนะฮะที่นี่นะครับปลูกในเนื้อที่ประมาณ3ไร่ครับท่านผู้ชมช่วงนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันแล้งทำให้ต้นบัวนะฮะไม่เจริญงอกงามและอีกอย่างหนึ่งนะฮะตลาดการค้าในโคราชก็ซบเซาเหลือเกินตัดเท่าไหร่ขายไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะครับเพราะคนนิยมไปใช้ดอกดาวเรืองกันเยอะดังนั้นดอกบัวซึ่งมีราคาแพงนะจึงจำหน่ายยากครับท่านผู้ชมครับหากใครชมคลิปนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับช่วยอุดหนุนดอกบัวนิดหนึ่งเพราะสวนนี้เป็นดอกบัวที่ตัดเพื่อจำหน่ายดอกครับท่านผู้ชมครับแปลงบัวครับท่านผู้ชมการปลูกบัวนะเพื่อตัดดอกครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเป็นแปลงบัวตัดดอกอยู่ที่บ้านสีมุมครับท่านผู้ชมติดกับมอเตอร์เวย์เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะผมถามเจ้าของบอกว่าตัดได้ทุกวันครับตัดเพื่อเอาไปบูชาไปขายกรรมครับท่านผู้ชมครับ